สวัสดีค่ะมาร่วมฟังความสนุกไปพร้อมๆกันนะคะเพียงแค่คุณกดติดตามนะคะรายการเรานะคะชื่อรายการว่าเซิร์ชขึ้นเลยค่ะตามติดชีวิตสามีญี่ปุ่น VS ภรรยาคนไทยนะคะแล้วคุณจะได้รับประโยชน์ความรู้ความสนุกมากมายจากรายการนี้ของทางเราค่ะนะคะส่วนเรื่องนี้นะคะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยแอดจะมาพูดแค่คร่าวๆนิดหน่อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องเซ็กกับผู้ชายญี่ปุ่นนะเซ็กกับผู้ชายญี่ปุ่นนะคะที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนต้นต่อเขาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวแอดจะมาสรุปให้ฟังนะคะข้อแรกเลยญี่ปุ่นถูกขนานนามว่าเป็นประเทศแห่งฟรีเซ็กนะคะทำไมถึงเป็นฟรีเซ็กเพราะอะไรนะคะเพราะว่าประเทศเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเปิดเผยอะค่ะคือให้การสนับสนุนเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเรียกว่าการโฆษณาผ่านป้ายนะคะผ่านป้ายนะคะหรือแม้แต่หนังสือนิตยสารนะคะการ์ตูนแอนิเมชันนะคะแหล่งช้อปปิ้งตามช็อปเซ็กอุปกรณ์เซ็กทอยอย่างเงี้ยก็เลยค่อนข้างที่จะมีเรียกว่าการสนับสนุนเรื่องแบบเนี้ยคือไม่มีเรียกว่าไม่มีการปิดบางเรื่องเซ็กนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะคือไม่แปลกใจหรอกถ้าเกิดว่าคุณจะเดินเข้าไปในช็อปหรือในร้านค้าสะดวกซื้อเนี่ยคุณจะไปเจอหนังสือนิตยสารที่สนับสนุนเรื่องเนี้ยเขาวางเอาไว้อยู่ตามชั้นวางหนังสือนะคะคือขออนุญาตเรียกชื่อตัวเองหมดแล้วกันนะคะคืออ้อมเคยเข้าไปเหมือนกันค่ะตามชั้นหนังสือนะคือเราก็ไม่ได้กะว่าจะเข้าไปดูแบบหนังสือโป๊อะไรหรอกเพราะมันไม่ได้อยู่ในสมองแล้วคือเราก็จะไปเห็นแบบหนังสือโป๊วางเพียบเลยนะคะอันนี้ขออนุญาตไม่ลงชื่อร้านค้านะคะก็ถ้าคุณได้มีโอกาสเข้าไปในร้านค้าสะดวกซื้อร้านอะไรก็ตามอ่ะคุณลองเข้าไปเถอะนะคะที่ญี่ปุ่นนะแล้วคุณอาจจะเจอก็ได้นะคะอันนี้คือแอดคอนเฟิร์มเลยยังไงก็เจอนะคะส่วนข้อที่2ผมยาวหน่อยข้อที่2เนี่ยคือมวลเกิดจากสาเหตุมวลความเครียดในสมองของผู้ชายญี่ปุ่นน่ะเยอะพอเครียดเยอะคนเราต้องทํายังไงคะเครียดเยอะเราก็ต้องระบายถูกมั้ยเราก็ต้องหาที่ระบายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยหลักๆเลยเวลาเค้าหาที่ระบายเนี่ยคือเค้าจะแบบเท่าที่แอดได้เคยรู้มานะแอดเคยรู้นะเห็น2อย่างที่เค้าระบาย1การฉกชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายนะคะคุณลองเข้าไปดูเถอะข่าวที่ญี่ปุ่นน่ะมีตลอดอะค่ะการฆ่าตัวตายเค้าแบบกระโดดเรียกว่ากระโดดบนรางรถไฟอะกระโดดต่อรถไฟเค้าจะมาเพื่อจบชีวิตตัวเองลงอะทําไมถึงฆ่าตัวตายเยอะเพราะความเครียดทางสังคมไงคะความกดดันอิทธิพลการกดดันในเรื่องการทํางานนะคะใครจ่ายค่าครองชีพหนี้สินที่มันล้นพ้นตัวแล้วมันหาวิธีแก้ไขไม่ได้ก็เลือกที่จะจบชีวิตตัวเองลงนะคะส่วนอีกวิธีนึงนี่คือการระบายผ่านเรื่องเซ็กค่ะนะคะอันนี้เป็นวิธีนึงที่สามารถเรียกว่าสามารถที่จะระบายความเครียดของตัวเองได้นะคะก็คือเรื่องเซ็กกับผู้หญิงนะคะมันก็เลยไม่แปลกใจที่แบบว่าเฮ้ยคือคุณเคยดูไหมดูตัวอย่างแบบหนังโป๊ะคุณเคยเห็นหรือเปล่านะคะแต่เดี๋ยวรายละเอียดเรื่องหนังโป๊ะยังไงเดี๋ยวแอดจะไปพูดในข้อถัดไปนะคะข้อนี้คือความเครียดสูงพอเครียดสูงผู้ชายญี่ปุ่นก็จะไปดื่มเหล้าดื่มเบียร์ไปดื่มสาเกกันพอดื่มสาเกปุ๊บถ้ามีผู้หญิงไปด้วยก็จะไปละหาวิธีระบายความเครียดกันอันนี้จะไประบายแบบไหนที่ไหนยังไงเนี่ยไม่ขอลงรายละเอียดนะคะก็เป็นส่วนบุคคลแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะส่วนข้อถัดมาอย่างที่แอดพูดเมื่อกี้คือหนังโป๊เขาเยอะหนังโป๊เยอะนี่มันก็เหมือนประเทศเขาสนับสนุนเนาะสนับสนุนให้แบบว่าให้มีเรื่องพวกนี้ค่ะซึ่งต่างจากเมืองไทยนะเมืองไทยเนี่ยคือไม่เรียกว่าเหมือนผิดกฎหมายอยู่แล้วมันเป็นสื่อลามกอนาจารอันนี้คือผิดกฎหมายนะคะแต่ถ้าคุณอยากเห็นอยากเจออ่ะคุณไปเลยเดินไปเลยที่หนึ่งในกรุงเทพอ่ะค่ะมีอยู่แล้วแหละใหญ่ๆหน่อยนะคะคล้ายๆอ่ะคล้ายๆจตุจักรแต่ไม่ใช่
นะคะคุณลองไปเถอะลองหาข้อมูลดูนะคะมีแน่นอนยังไงก็มีนะคะเพราะว่าเมืองไทยก็เป็นเมืองประเทศหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลเรื่องเซ็กส์มาจากประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางสื่อนะคะทางของใช้นะคะอันนี้ก็คือมีแน่นอนนะคะมาจากประเทศนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณตัดสินใจจะคุยกับผู้ชายญี่ปุ่นคุณอย่ากลัวเรื่องนี้นะเพราะว่าแน่นอนคือแบบคุณจะต้องเจอแต่จะมากจะน้อยอันนี้แล้วแต่บุคคลนะคะว่าผู้ชายคนนั้นจะเป็นคนนิสัยแบบไหนมากหรือน้อยเกินไปอันนี้แล้วแต่ถ้าอยู่ด้วยกันได้ปรับกันได้ก็โอเคนะคะอย่ากลัวค่ะอย่ากลัวนะคะผู้ชายไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะอย่างข้อถัดมาเป็นข้อที่4ละข้อที่4คือเขามองว่าผู้ชายญี่ปุ่นอะเซ็กจัดอะจัดหรือเปล่าไหนคุณอ้อมลองเล่าให้ฟังสิอยู่กับสามีคนญี่ปุ่น จะเล่าดีไหมเอ่ย18+นะคร่าวๆไม่ได้ไม่เรียกว่าไม่ได้แย่อย่างที่คิดอะแล้วไม่ได้มากเกินไปไม่ได้น้อยเกินไปพอดีมันก็คือมนุษย์ด้วยกันนั่นแหละนะคะผิดหวังไหมกับคำตอบไม่ผิดไม่ต้องผิดหวังหรอกคือถ้าคือเราไม่รู้หรอกไม่มีทางรู้หรอกใช่ไหมว่าแบบถ้าเวลาเราเจอผู้ชายคนหนึ่งอะไม่ว่าจะเป็นคนประเทศไหนอะคือภาพมันอาจจะไม่ได้ตรงกับความจริงก็ได้นึกออกไหมถ้ายังนึกไม่ออกอย่างเช่นแบบคุณเคยไปดูหนังโป๊ฝรั่งอ่ะคุณเคยหนังโป๊ดูหนังโป๊ของญี่ปุ่นอ่ะแล้วคุณเอามาเปรียบเทียบว่าเอ้ยชีวิตจริงผู้ชายแต่ละประเทศจะต้องเป็นอย่างในภาพในหนังนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคืออย่าตัดสินอย่าตัดสินอย่างนั้นเพราะหนังหรือละครมันก็คือฉากที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อปลุกเร้าอารมณ์คนนะคะคือไม่ต้องไปเปรียบเทียบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนมีความคิดทุกคนมีวิธีการใช้ชีวิตมีการเลือกใช้ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นอย่าเอาหนังมาเปรียบเทียบกับชีวิตจริงนะคะละครกับชีวิตจริงอาจจะไม่เหมือนกันหรืออาจจะเหมือนกันก็ได้นึกออกไหมอันนี้แล้วแต่ดวงแต่ละคนละแอดจะไม่แอดจะไม่รู้ละนะคะพูดแต่เดี๋ยวแอดเดี๋ยวอ้อมเดี๋ยวแอดเดี๋ยวอ้อมนะสับสนพอดีว่าเมื่อสักครู่อะค่ะสามีเพิ่งแนะนำมาว่าเวลาอ้อมพูดในวิดีโออะพูดตัวแทนชื่อตัวเองดีไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าคนที่เข้ามาฟังเขาจะได้แบบรู้จักชื่อเราแบบคุยกับเราได้เรียกชื่อเราได้ถนัดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอ่ะโอเคทำตามก็ได้ไม่ขัดใจนะคะอ่ะโอเคมาต่อค่ะอย่างข้อสุดท้ายจริงๆเมื่อสักครู่เป็นข้อสุดท้ายแล้วนะแต่ว่าอันนี้แอดจะเอามาพูดนิดนึงอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเขาบอกว่าเบื้องหลังของการมีเซ็กส์การสนับสนุนเรื่องนี้ในประเทศอะเขาบอกว่าส่วนหนึ่งอาจจะมาจากยากุซ่านะรู้จักไหมยากุซ่าคำว่ายากุซ่าเนี่ยใครก็รู้อยู่แล้วมันจากประเทศญี่ปุ่นถูกไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาอาจจะเป็นเบื้องหลังที่สนับสนุนเรื่องนี้คือรัฐบาลเขาก็เลยรัฐบาลประเทศเขาจะไม่ยุ่งจะไม่ค่อยยุ่งกับยากุซ่าเท่าไหร่จะไม่ค่อยแตะค่อยต้องเท่าไหร่เพราะวันดีคุณดีคืนดีคุณไปแตะต้องครอบครัวของยากุซ่าปุ๊บเนี่ยคุณอาจจะมีผลกระทบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้นะอันนี้เป็นเรื่องค่อนข้างละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยแอดจะไม่ลงรายละเอียดเยอะนะคะแต่แอดอยากพูดนะอยากพูดเหมือนกันอยากพูดเรื่องยากุซ่าเนี่ยเป็นมาเป็นไปยังไงนะคะอยากรู้กันไหมคะถ้าอยากรู้อะลองคอมเมนต์มาดูนะคะก็ถ้ามีข้อมูลดีแอดอาจจะมาคุยได้นะยังไงเนี่ยเรื่องเซ็กคลิปนี้ EP นี้นะคะขออนุญาตปิดคลิปเรื่องเซ็กกับผู้ชายญี่ปุ่นเพียงเท่านี้มาก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าเรามาติดตามกันดูนะคะว่าแอดจะพูดถึงเรื่องอะไร
นะคะยังไงก็เรียกว่ายังไงอะพูดแล้วงงอะชอบพูดแล้วงงตัวเองอะบางทีก็ขำตัวเองนะ เดี๋ยวคลิปหน้าค่ะแอดจะมาพูดเรื่องที่แบบสนุกดีกว่าฮาดีกว่าแต่อย่างเรื่องนี้หัวข้อเรื่องเนี่ยมันแค่ลงหัวข้อปุ๊บคนก็แบบน่าจะสนใจแล้วเซ็กกับผู้ชายญี่ปุ่นเป็นยังไงลองเข้ามาฟังรายละเอียดกันดูค่ะเป็นมาเป็นไปยังไงนะคะก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งความรู้ค่ะที่แบบว่าได้รู้ว่าชีวิตแห่งแดนปาดิบเรื่องเซ็กของคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นมาเป็นไปอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาร่วมแชร์กันฟังนะคะว่าจะได้เรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าจะได้เสริมทักษะความคิดของคนได้นะคะอาจจะเปลี่ยนทัศนคติของคนได้เหมือนกันไม่แน่นะไม่แน่คุณเข้ามาฟังรายการของอ้อมนะคะคุณอาจจะโชคดีได้เป็นภรรยาของคนญี่ปุ่นหรือได้เจอผู้ชายญี่ปุ่นที่ถูกใจนิสัยดีก็ได้นะคะแอดขออวยพรให้ทุกคนที่เข้ามาฟังคลิปของแอดนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปไหน EP ไหนก็ตามขอให้คุณโชคดีได้เจอผู้ชายญี่ปุ่นที่แบบนิสัยดีรักคุณหลงคุณเยอะๆนะคะขออนุญาตจากลาคลิปนี้ไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายเดี๋ยวลงไปดูรูปต่อ